ณเดชน์คูกิมิยะเผยช่วงนี้แฟนๆได้เห็นโมเมนต์ความหวานกับญาญ่าอุรัสยาอยู่บ่อยๆเนื่องจากความรักชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหากไม่มีงานก็พร้อมให้เวลากันและกันเต็มที่และบอกรักกันอยู่เรื่อยๆเป็นปกติซึ่งยอมรับว่ามีคิดเพ้อฝันถึงเรื่องการแต่งงานไว้บ้างเพราะอยากจะทำให้ความสุขของเราให้พร้อมทุกอย่างแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของเวลากับจังหวะเพราะทางครอบครัวก็ไม่ได้เร่งรัดแต่ตนเองก็ไม่ได้ปล่อยให้นานจนเกินไปซึ่งถ้าขอแต่งงานก็อยากให้เป็นโมเมนต์แบบที่เขาไม่มีวันลืมเพราะฝ่ายหญิงเป็นถึงนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยที่มีภาพยาย่าอุ้มน้องเดมี่ก็เป็นภาพที่น่ารักดีหากตนเองเป็นพ่อคงห่วงมากเพราะลึกๆอยากได้ลูกสาวแต่ก็ยังไม่คิดไกลถึงขั้นนั้นและต้องมั่นใจว่าจะทำหน้าที่พ่อได้ดีเราถ้าเรามีเวลาเราก็คงอยู่กับเขาอะไรเงี้ยมันล้นทันรักอยู่เลยเพราะมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนาะบอกปกติบอกยังไงคะกลัวเลยโอ้โหยาย่าหรือเปล่าคะมันก็ธรรมดานะเราก็ต้องมองแบบมองฝันอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยมันก็คงต้องมีเข้ามาบ้างแหละเวลาที่เราแบบชีวิตเรามันถึงจุดๆนึงแล้วอะไรชีวิตคู่เนาะแต่ว่าเราก็อยากจะทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟคที่สุดกับเขาสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปคุยกับที่บ้านเขาใช่ไหมถ้าจะถึงวันนั้นจริงๆอะไรถึงผมไม่ได้พูดอะไรมากแต่ว่าระหว่างผมกับเขาก็จะรู้กันดีว่าเราอยู่ประมาณไหนอะไรคิดไว้อ่ะแบบเพ้อไปอย่างเงี้ยคิดไปเรื่อยฮะสุดท้ายตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยเพราะโควิดมาแล้วไม่มีเซอร์ไพรส์ยังไม่ใช่แบบว่าเร็วๆนี้ฮะไม่ใช่